ครับผมซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่าง FC ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางในนะครับทีนี้มันจะมีการถอดล้อนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีการถอดล้อพอถอดล้อปั๊บนะครับถอดล้อปั๊บเพื่อนเพื่อนเคยเจอนะครับเพื่อนช่างคงเคยเจอนะครับว่าถอดล้อแล้วประกอบกับเบรกไม่ได้นะครับเบรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการแนะนำการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับถึงว่ารถดิสเบรกนะครับถอดล้อแล้วประกอบกับเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับในส่วนเบรกดั้มนะครับในส่วนเบรกดั้มเราก็จะพูดถึงนะครับเปลี่ยนยางเหมือนกันครับคันข้างหลังนะครับในส่วนเบรกดั้มนะครับเบรกดั้มถอดล้อแล้วนะครับตึงโซ่แล้วนะครับตัดโซ่แล้วเบรกติดเบรกค้างนะครับสาเหตุจะเป็นที่อะไรนะครับเพราะอะไรทำไมมันถึงค้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนยางก่อนแป๊บนึงครับครับผมเดี๋ยวเรามางัดยางออกนะครับเดี๋ยวทีนี้มันจะมีปัญหานะครับแล้วก็คำถามได้หลายคำถามนะครับว่าไอ้ยางไอ้แม็กขอบลึกนะครับไอ้พวกแม็กขอบลึกนะครับมีวิธีการงัดออกยังไงนะครับเพราะว่าแม็กขอบลึกจะเป็นแม็กที่งัดออกยากมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในตระกูลของพวก Honda นะครับมันจะงัดออกยากนะครับมันจะมีวิธีมีเทคนิคการงัดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการงัดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าเอาฝั่งจานดิสเบรกลงพื้นนะนะครับอย่าเอาจานดิสเบรกลงเด้อนะครับถ้าเอาจานดิสเบรกลงนะครับจานดิสเบรกเขาจะคดได้เวลาเรากดนะครับพยายามเอาฝั่งสเตอร์ลงนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็วงล้อมันก็จะได้ไม่ไปกระแทกกับพื้นมากนักนะครับนะครับอาจารย์ดิสเบรกโค้ดเรามีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาตามหลังมานะครับวิธีการงัดก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยางมันตกขอบทั้งหมดนะครับตกขอบลงก่อนนะครับทั้งขอบบนขอบล่างนะครับเนี่ยบีบลงไปก่อนเลยนะครับให้มันตกขอบก่อนนะครับพอยางตกขอบก่อนตกขอบเสร็จเรียบร้อยเวลางัดตรงนี้จะเป็นจุ๊บลมนะครับงัดตรงข้ามนะครับงัดตรงข้ามงัดไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดไล่ยางนะครับไล่ยางนะครับกดไล่ยางให้ตกขอบทั้งสองฝั่งเลยนะครับกดไล่ยางก่อนนะครับงัดมาเรื่อยๆนะครับงัดมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับงัดไว้แล้วก็กดยางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็สอนเหล็กงัดยางตัวที่2ตัวที่3ตามเข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับไล่ยางไปก่อนนะครับพยายามอย่าให้เหล็กงัดยางมันห่างกันมากนะครับนี่เห็นไหม1 2 3นะครับอย่าห่างกันมากนะครับใช้พลาสติกรองเหมือนเดิมนะครับป้องกันล้อแม็กให้เข้าด้วยนะครับเวลาจะงัดขึ้นนะครับเวลาจะงัดขึ้นเนี้ยแล้วก็กดยางไล่ยางไปเรื่อยๆนะครับไล่ยางดูก่อนให้มันตกขอบนะครับเอามากัดไว้แต่ก็ต้องจับนะครับเดี๋ยวมันดีดนะครับออกแล้วนะครับนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆหลังจากที่ทำการใส่ยางไปเรียบร้อยนะครับ
ทำงานด้วยความระแวงนะครับกลัวมันจะระเบิดใส่ได้นี่นะครับลูกค้าไม่อยู่นะครับลูกค้าไม่อยู่นะครับเขาแจ้งว่าให้เปลี่ยนแค่ยางในนะครับเพราะว่ารับงานตั้งแต่เมื่อคืนนะครับงานแบบนี้นะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับรวมไปถึง FC ทุกท่านนะครับระวังนะครับเติมลมเข้าไปถ้ายางระเบิดแม็กตัวนี้จะฉีกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกแม็กมันเล้าข้างในมาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆมันก็มีรอยดุ้งรอยคดมาอยู่นะครับมันมีอยู่นะครับอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับถ้ามันเล้าในเราก็ดูไม่ออกแหละเพื่อนๆนะครับระวังด้วยนะครับอย่าให้จะเติมลมเกิน30 35บาเอ้ย35ปอนด์นะครับ35 PSI นะครับอย่าอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าเกินนะครับเดี๋ยวมันระเบิดใส่ตัวเองนะครับมันจะขึ้นขอบยากนิดนึงนะครับอ่ะนะครับย้อนกลับมาดูสาเหตุนะครับเพื่อนๆว่าทำไมนะครับถอดล้อแล้วเบรกไม่อยู่นะครับสาเหตุที่เบรกไม่อยู่นะครับเบรกไม่ทำงานเบรกจมนะครับก็คือเราจะมางัดตรงนี้ออกไงนะครับถ้าเราไม่งัดตรงนี้ไม่งัดผ้าเบรกคืนนะครับเราจะใส่จานดิสเบรกเข้าไปบางคันมันใส่ไม่ได้เลยนะครับบางคันใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมันชิดนะครับแต่ว่าตรงจานดิสเบรกนะครับเพื่อนๆจานดิสเบรกหน้าจุดที่ผ้าเบรกอยู่นะครับหน้าจุดที่ผ้าเบรกอยู่มันสึกไงมันผอมมันสึกมันจ่อยนะครับมันผอมมันเล็กนะครับแต่ตรงที่มันไม่สึกนะครับขอบนอกมันนูนมันใหญ่นะครับพอมันนูนมันใหญ่ทีนี้ผ้าเบรกมันคิดอยู่ไงมันสอดสันจานเข้าไม่ได้นะครับมันสอดสันจานเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องมางัดผ้าเบรกคืนนะครับพอเรามางัดผ้าเบรกคืนนะครับถ้างัดคืนเยอะนะครับงัดคืนเยอะมันจะมีปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับปัญหาเกิดได้จากหลายอย่างนะครับงัดคืนเยอะเห็นไหมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับที่สนิมเต็มเลยนะครับที่สนิมเต็มลูกสูบเบรกเลยนะครับปัญหาที่1เลยนะครับปัญหาที่1เลยลูกสูบนะครับถ้าทำงานสูบเบรกอาจจะติดก็ได้นะครับเพราะว่าขี้เขม่าขี้สนิมเข้าไปหาชุดซินนะครับประเด็นที่2ก็คือไอ้บูทคาลิเปอร์นะครับบูทคาลิเปอร์นี่อาจจะไม่เคลื่อนก็ได้อาจจะเคลื่อนไม่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาตามมานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือประเด็นเกี่ยวกับเบรกค้างนะครับอาจจะเป็นค้างที่ลูกสูบค้างที่คาลิปเปอร์ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับขอทำการประกอบก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทำไมเบรกถึงจมนะครับอันนี้ให้ประกอบล้อก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับระหว่างจานดิสเบรกกับผ้าเบรกนะครับเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นสาเหตุที่มาจากที่เรางัดเมื่อกี้นะครับทีนี้ปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่านะครับปั๊มเบรกของเขานะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาอาจจะเกิดสนิมข้างในนะครับลูกยางอาจจะบวมแล้วทีนี้เวลาเขาใช้งานเขาอาจจะแตะนิดเดียวนะครับแตะแค่นิดเดียวคือลูกสูบมันขยับขึ้นขยับลงนิดเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับลูกสูบมันจะขยับขึ้นขยับลงนิดเดียวณตรงที่ณตรงที่ลูกปั๊มมันวิ่งนะครับมันจะไม่มีสนิมมันจะสะอาดนะครับแต่ทีนี้เราไปงัดผ้าเบรกปั๊บนะครับงัดผ้าเบรกตอนประกอบนะครับ
พอเรางัดออกเยอะนะครับทีนี้เวลาเรากดเบรกเราก็จะกดเยอะพอเรากดเยอะไอ้ลูกปั๊มอ่ะมันวิ่งไปในส่วนที่มันไม่เคยเคลื่อนที่ไปถึงนะครับมันเกิดไปค้างอยู่ตรงนั้นนะครับค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ดีดกลับนะครับสปริงไม่สามารถดันกลับได้อาจจะเกิดจากสนิมบ้างนะครับลูกยางบวมนะครับลูกยางหรือว่าซินมันบวมนะครับนี่ก็คือปัญหานะครับคำแนะนำนะครับถ้ากรณีแบบนั้นนะครับถ้ามันค้างแบบนั้นให้คลายน็อตเบอร์12ก่อนนะครับคลายน็อตเบอร์12หาเหล็กกลมๆดันลงไปก่อนดันลงไปแล้วก็มือดึงดันไว้มือนึงย้ำนะครับย้ำขึ้นลงให้มันเคลื่อนที่ได้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยขันน็อตเข้าแล้วก็ทำการไล่ลมให้ลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆจะทำเองก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีเทคนิคอยู่นะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องไปกดเยอะนะครับกดย้ำเบรกนะครับย้ำนิดเดียวนะครับย้ำทีละนิดนะครับเหมือนกับเขาใช้งานปกติแต่ย้ำนานๆหน่อยนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆย้ำแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าฝั่งนี้จะมองเห็นหรือไม่นะครับคิดตัวยังก็เปล่าๆไม่รู้นะครับยังไม่เห็นนะครับกล้องไม่รู้ซูมหรือเปล่านะครับเพื่อนอ่ะน่าจะชิดแล้วแหละนะครับนะครับย้ำได้แล้วนะครับไม่ต้องย้ำเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับงัดออกเยอะก็จริงครับแต่ค่อยๆย้ำทีละนิดนะครับอย่าไปย้ำเยอะนะครับย้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับปั๊มเบรกก็จะขยับเข้ามาทีละนิดนะครับถ้าเรากดทีเดียวปั๊บไอ้ตรงนี้มีปัญหาแน่นอนมันจะค้างนะครับเพื่อนๆมันจะค้างนะครับบางคันค้างแล้วกลายเป็นยางปิ้นนะครับลูกยางปิ้นนะครับมันจะไล่ลมไม่ได้นะครับเพื่อนๆทีนี้ต้องมาถอดนะครับต้องมาถอดแต่เปลี่ยนซีนให้เขาอีกเดี๋ยวลูกค้าเขาด่าตายเลยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่ยางนะครับแต่ว่ามันจะไปมีปัญหาตรงปั๊มเบรกเดี๋ยวลูกค้าเขาด่าเรานะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราวางยาอีกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถบางรุ่นยิ่งถอดออกมานะครับถอดยากด้วยนะครับโดยเฉพาะในตระกูลยามาฮ่านะครับในกลุ่ม JR Speed พวกนี้นะครับถอดยากมากเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้จะเกิดปัญหาคาลิเปอร์ค้างนะครับถ้าเกิดปัญหาคาลิเปอร์ค้างเอาตัวทีเคาะๆนิดนึงนะครับเอาตัวทีเคาะๆพอตรงหัวคาลิเปอร์นะครับเนี่ยนะครับเอาตัวทีเคาะๆเคาะๆนิดนึงให้มันขยับได้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามันยังย้ำเบรกลึกอยู่นะครับแสดงว่าผ้าเบรกมันกินไม่เต็มอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำให้เพียงเท่านี้สำหรับรถดิสเบรกทุกรุ่นทุกค่ายนะครับให้ระวังนะครับเพื่อนๆให้ระวังเลยนะครับถอดล้อหลังเขาแล้วนะครับประกอบกับเบรกใช้งานไม่ได้เบรกต่ำเบรกจมนะครับให้ดูด้วยนะครับอาจจะเกิดจากกรณีปั๊มค้างนะครับลูกปั๊มไม่ดีดไม่เด้งไม่ทำงานลูกยางปิ้นก็ได้นะครับอันเนื่องมาจากเราไปงัดผ้าเบรกคืนนะครับพอเรางัดผ้าเบรกคืนแล้วเราไปย้ำเรากดเยอะเกินกดแรงเกินนะครับอันนั้นจะเกิดปัญหานะครับแนะนำให้ค่อยๆย้ำนะครับเพื่อนๆให้ค่อยๆย้ำนะครับเดี๋ยวทีนี้มันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ลูกสูบเบรกค้างคาลิเปอร์ค้างอันนี้ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆย้ำค่อยๆเคาะนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งผ้าเบรกตกล่องนะครับล้อฝืดก็เป็นไปได้นะครับให้จัดผ้าเบรกดีๆนะครับเพื่อนๆจัดผ้าเบรกดีๆการปรับตึงโซ่นะครับซ้ายกับขวาตึงไม่เท่ากันผ้าเบรกกินเอียงก็มีส่วนทำให้เบรกจมได้นะครับเบรกจมเบรกงวงๆนะครับเบรกไม่จิกนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พูดถึงเบรกจมเบรกไม่อยู่นะครับในกรณีของรถดิสเบรกนะครับเอาคลิปหน้าเคสหน้านะครับดัมเบรกนะครับดัมเบรกตัดโซ่ตึงโซ่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะมีปัญหาเบรกค้างตามมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปต่ออีก
ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ นะครับอาการเบรกค้างในรถดัมเบรกนะครับขณะที่เราไปทำการถอดล้อตัดโซ่หรือว่าตึงโซ่นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับไปถอดอีกขั้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ